ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมก็อยู่กันในเกม Last Epoch เหมือนเดิมโดยที่คอนเทนต์วันนี้เราจะมาดูมันเป็นคำถามที่แบบว่าเจอบ่อยมากๆเลยนะคำถามนี้ก็คือว่าไอเทมที่มีค่า LP มันคืออะไรไอเทมที่มีค่า Viewer View มันคืออะไรคือผมเคยทำคลิปอธิบายเรื่องไอเทมไปละแต่ว่าคลิปนั้นมันยาวเนาะเพราะมันรวมทุกอย่างเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวค่า LP กับค่า Viewer View กันครับผมเริ่มมาเรามาดูค่า LP กันก่อนคุณเห็นแหวนวงนี้นะครับผมจะมี1 Legendary Potential โดยจะเป็นไอเทมระดับยูนิคเนาะเป็นสีส้มการที่มีค่า Legendary Potential หมายความว่าไอเทมนี้สามารถอัปเกรดให้เป็นไอเทมระดับ Legendary ก็คือไอเทมระดับสีแดงได้นั่นเองโดยเลข1ความหมายของเขาคือเขาจะสามารถกลายเป็นไอเทมระดับ Legendary ที่มีออปชันเพิ่มเข้ามาอีก1ออปชันได้โดยออปชันนั้นจะมาจากไอเทมสีม่วงที่เราใช้ผสมเข้าไปครับผมก็คือไอเทมสีม่วงจะต้องมี4ออปชันแบบนี้เลข1หมายถึงว่าจะสุ่มเอา1ใน4ออปชันนี้เข้ามายัดใส่แหวนตัวนี้ครับผมนะการทำก็คือเราจะทำที่ Dungeon The Temple Sanctum ก็ต้องใช้กุญแจเข้ามาจนถึงสู้บอสเสร็จจะมาถึงห้องนี้ครับผมห้องนี้ปึ๊บเราก็ทำได้เลยเอาแหวนใส่เข้าไปปึ๊บนี่มีเลข1นะครับผมเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีสีม่วงปึ๊บแต่ว่าผมทำเล่นนะผมไม่ได้ตีจริงจังอ่ะก็คือผมมีเยอะไอ้แหวนเนี้ยเวลาเราถ้าเราฆ่าบอสตัวเนี้ยมันจะดรอปแหวนที่มีเลข1อย่างนี้ตลอดแล้วก็จะดรอปแหวนม่วงที่มีออปชันสีออปชันตลอดเพื่อให้เรามาลองทำครับผมกดเลยปึ๊บแล้วเราก็ย้อนเวลาปึ๊บดูสินี่ครับผมกลายเป็นไอเทมสีแดงเรียบร้อยนี่คือคำตอบสำหรับคนที่สงสัยเรื่องค่า LP ถ้าผมได้ไอเทมที่มีLegendary Potential 4แปลว่าผมจะได้ออปชันทั้ง4ออปชันของของม่วงย้ายเข้ามาเป็นออปชันแดงของไอเทมนั้นๆเลยนี่ต่อไปเรามาดูไอเทมที่มีเลข Viewer View กันโฮมเดี๋ยวผมก็ใส่เลยปึ๊บ Viewer View มันคือไอเทมยูนิคสีส้มที่มันจะพัฒนากลายเป็นไอเทมสีแดงได้เงื่อนไขคือเราจะต้องเอามันไปเก็บเลเวลครับผมโดยเลขที่อยู่หน้าคำว่า Viewer View มันหมายถึงมันสามารถอัพเลเวลได้15ครั้งถ้าเลขน้อยก็อัพได้น้อยเลขเยอะก็อัพได้เยอะ15ครั้งมีโอกาสที่จะเด้งออปชันขึ้นมาทั้งหมด4ออปชันหรืออาจจะเด้งมาแค่1ออปชันก็ตามโดยที่มันค่า1ออปชันคุณเข้าใจไหมถ้ามันเด้ง1ออปชันมันเด้ง15ครั้งอ่ะออปชันนั้นอ่ะเราจะมีค่าที่เยอะมากตัวอย่างสมมติว่า15ครั้งเด้งครั้งที่1เด้งมาเป็นออปชันเพิ่มดาเมจ 10% เด้งครั้งที่2มันเด้งเข้าออปชันเดิมคือเพิ่มดาเมจก็อาจจะกลายเป็น 20% เด้งครั้งที่3มันยังเข้าเพิ่มดาเมจอีกเพิ่มดาเมจก็อาจจะกลายเป็น 30% แบบนี้ครับผมแต่ถ้าเด้งครั้งที่4มันไม่เข้าเพิ่มดาเมจมันไปเด้งออปชันใหม่เข้ามากลายเป็นเพิ่มเลือด100ตอนนี้เพิ่มดาเมจเราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่มีออปชันเพิ่มเลือดเข้ามาพอเด้งอีกครั้งหนึ่งมันไปเข้าเพิ่มเลือดอาจจะกลายเป็น200พอเด้งอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดมันไม่เข้า2ตัวนั้นมันไปเข้าออปชันอื่นกลายเป็นเพิ่มสเต็งเราก็จะได้สเต็งเพิ่มเข้ามาบางทีมันไม่ใช่ดีเสมอไปที่เราจะได้4ออปชันนะครับผมเพราะว่าถ้าเราได้4ออปชันหมายถึงค่าออปชันมันจะได้น้อยเลขในออปชันมันจะน้อยเพราะว่ามันได้การอัพเลเวลน้อยเดียวเนาะไปเราไปดูกันเดี๋ยวผมลองไปเก็บเลเวลให้มันเด้งมาสักทีก็ไม่มีอะไรครับผมแค่ใส่เก็บเลเวลธรรมดาคุณก็จะได้ไอเทมสีแดงแหละได้ไอเทมระดับ Legendary นี่คือการได้ไอเทมระดับ Legendary ที่ง่ายที่สุดคือการที่คุณมีไอเทม Viewer View นั่นเองขอสักโอ้โหโบเต็มเลยเอาเงินละกันไปครับผมจัดไปคำโตเดี๋ยวนี้ไปดูอะไรนะTikTok ไอ้จัดไปคำโตเงินอีกเวลาเด้งมันจะมีเสียงครับผมมันจะติ๊กนั่นจะมีตัวหนังสือกลางจอว่าไอเทมวิวได้รับการอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวรอจะขึ้นฟอร์มไม่ดีเดี๋ยวถ้ามันติ๊กไอ้ฉันรู้เอง
อะไรไม่รู้มืดด่านนี้ดูอะไรไม่เห็นเลยครับผมอันนี้เป็นมอนอลิธโหนดเงินพร้อมแค่แค่มีทองเยอะนี่ก็จะรวยหน่อยๆครับผมเวลไม่ขึ้นนี่15เหมือนเดิมถ้าขึ้นปึ้งมันจะเด้งแล้วมันก็จะกลายเป็น14นะครับผมเราของเราก็จะกลายเป็นสีแดงปัญหาคือมันไม่ขึ้นมาว่าตัวนี้มันต้องการ EXP ค่อนข้างเยอะมันกำลังดื่มดำเอฟพีอยู่ข้างปัญหาคือตัวผมเนี่ยมันตามช้าตามจนผ่านแล้วไม่ขึ้นเลยดูต่อมันไม่เด้งให้เราสักครั้งเลยหรอเดี๋ยวผมขี้เกียจตัดขีดเดี๋ยวผมจะฟันจนมันเด้งไงเราก็อาจจะกอกันเลยมันเป็นโมโนลิธเลเวลต่ำๆเนี่ยเกาะแรก58มันมีวิธีดูไหมมันไม่มีอ่ะมันไม่มีวิธีดูอ่ะเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเด้งขึ้นเมื่อไหร่คือถ้ามันเด้งมันจะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมสิ่งที่เราหากันก็คือถ้าเกิดมันเด้งมาแล้วมันเป็นออปชันที่ไม่ดีอ่ะก็เปลี่ยนเลยครับผมทิ้งไปเลยเปลี่ยนทิ้งไปเลยจะได้แบบว่าไม่เสียเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีใส่อะไรเงี้ยก็จะทำให้ครบก่อนแล้วใส่แต่ถ้าหาตอนเอ็นเกมจริงๆอ่ะถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนเลยแล้วสุ่มอันใหม่ซื้ออันใหม่ใส่ทันทีครับผมแล้วก็เก็บเลเวลต ตอนนี้คือไม่ขึ้นครับผมเวลไม่ขึ้นไงขอตีอีกสักฝูงว่าจะขึ้นไเป็นแล้วครับผมเห็นไหมมีตังสือตังการจอนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ add effect to the river ก็มาดูกันนี่ครับผมได้บวก1 bullet lift แล้วก็บวก7 inchit melee damage ครับผมแล้วคือแบบตรงสายนะถ้าแบบนี้คือตรงสายก็คือได้ทั้ง 7% melee damage เราได้สกิลตัวนี้ด้วย1แต้มครับผมดูดิโอ้โหโคตรเทพอ่ะดวงเรามาแล้วผมว่าดวงเรามาแล้วตอนนี้อัพอะไรดิคือถ้าเดี๋ยวมันปึ้งอีกเนี่ยแล้วมันลงอันนี้อีกปึ้งอีกลงอันนี้ลงไปเรื่อยผมอาจจะได้ถึงบวก3บวก4สกิลพอยต์นะครับแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์มารีดาเมจก็อาจจะได้เยอะแต่ถ้ามันไปลงอย่างอื่นก็ถ้ามันลงเป็นพรีฟิกดีๆก็โชคดีถ้าลงซับฟิกแย่ๆก็จบกันแต่แค่ได้แค่นี้ก็พอใจแล้วผมแค่ได้แค่นี้มันก็ดีกว่าใส่ของทั่วไปละอะไรอย่างนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมสำหรับไอเทมที่มีเลข Regenerary Potential แบบนี้กับไอเทม Weaver View แบบนี้
ก็สนใจสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยครับผมยังไงก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ